ความรู้สึกที่ได้เห็นเซเลน่ากลับมาใครบ้างนะที่จะคิดเหมือนเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องโปเกมอนนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครหญิงที่ผมชอบมากที่สุดในซีรีส์โปเกมอนเลยนะครับนั่นก็คือน้องเซเลน่าของเรานี่เองนะครับเซเลน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับในเกมของภาค XY เนาะแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของอนิเมะด้วยแล้วทีนี้เนี่ยในของโปเกมอนเจอร์นี่ตอนที่105นะครับเซเลน่าก็ได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งนึงซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามเยอะนะครับในส่วนของพวกข่าวสารที่เกี่ยวข้องจะดูก็แต่อนิเมะอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้เห็นว่าเอ้ยมีข่าวเซเลน่ากลับมาปุ๊บเอ้ยก็ลองไปหาข้อมูลดูเอ้ยมาจริงว่ะนะครับก็เลยแบบได้มีโอกาสลองไปแบบดูอนิเมะตอนที่105มาเนาะเอ้ยรู้สึกว่าเซเลน่าแบบที่ห่างหายไปนานอย่างเงี้ยกลับมาแล้วซึ่งผมอะเคยดูน้องในของภาค XYZ ที่เป็นอนิเมะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แตกต่างจากของนางเอกของโปเกมอนในภาคก่อนๆแบบชัดเจนมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกกันที่ได้ดูตอน105แล้วก็รู้สึกยังไงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมอยากจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเซเลน่าให้ดูก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นตอน105เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นการเกริ่นถึงประวัติเล็กๆน้อยๆของเซเลน่านะครับแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าสิ่งที่ผ่านมาของเซเลน่าที่เราได้เห็นกันในโปเกมอนของภาค XYZ มันมีการเชื่อมโยงจุดเล็กๆน้อยๆมาถึงตอนที่105นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับเซเลน่าเป็นนางเอกของภาค XYZ นะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยครับผมเขามีการร่วมเดินทางไปกับเอริกะชิตรอนแล้วก็ซาโตชิน้องก็คือจะเดินทางกัน4คนในภูมิภาคคาลอสนั่นเองนะครับผมซึ่งการเดินทางของทั้ง4คนนี้ทั้ง4คนก็ได้มีการเติบโตกันแล้วก็ได้มีการดำเนินเนื้อเรื่องในฐานะที่ตัวเองเป็นแบบนี้ก็มีบทบาทแบบนี้ไปซึ่งผมมองว่ามันก็สไตล์โปเกมอนเนาะมันไม่มีอะไรซีเรียสมากมายก่ายกองครับมีความแบบดราม่าเข้ามาเล็กน้อยได้ไปเจอกับโปเกมอนตัวนี้ได้ไปเจอกับคนเหล่านั้นอะไรพวกเนี้ยซึ่งต้องบอกว่าเซเลน่าครับเขาเป็นตัวละครที่หลงรักซาโตชิมาตั้งแต่เด็กใช่มั้ยพอเขาหลงรักซาโตชิมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคือเหมือนกับมีเหตุการณ์ที่ได้มาเจอกันอีกครั้งนึงในภูมิภาคคาลอสนี้นะครับแล้วก็ได้มีการร่วมเดินทางกันซึ่งถ้าผมมองในมุมของพวกเด็กผู้หญิงคนนึงที่เขามีการชอบเด็กผู้ชายคนนึงบางครั้งนะครับผมเห็นได้ในอนิเมะหลายเรื่องที่เขาจะดูแบบติดแจ๊กับพระเอกซะเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่สิ่งนึงที่ผมจะบอกว่าเซเลน่ามีความแตกต่างกับตัวละครเหล่านั้นเลยก็คือว่าเขาเป็นตัวละครที่มีความฝันที่ชัดเจนคือเหมือนกับการเดินทางเนี่ยในภูมิภาคคาลอสเนาะมันก็จะมีการแบบสื่อไปในเรื่องภูมิภาคแห่งแฟชั่นมีการประกวดอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้อีกว่ามีภูมิภาคโฮเอ็นด้วยนะที่มีแบบโปเกมอนแบบคอนเทสอะไรพวกนี้เพื่อที่จะแบบแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่ใช่การต่อสู้ให้กับคนดูได้ดูกันนะครับเซเลน่าเนี่ยเขาได้มีการเดินทางไปกับซาโตชิแล้วก็เหมือนกับได้มีความฝันตรงนี้ว่าอยากเป็นโปเกมอนเพอร์ฟอร์เมอร์อันดับหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วพอมีโอกาสเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าในระหว่างของภาค XY ที่มีการตะลุยเดินทางไปตียิมนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้เราจะได้เห็นว่ามีการประกวดของเซเลน่าเนี่ยอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งในแต่ละการประกวดของเซเลน่าเนี่ยการประกวดมันก็มีความเจ็บปวดมันก็มีความพ่ายแพ้เกิดขึ้นอะไรพวกนี้เซเลน่าก็ประชนกับความพ่ายแพ้มาพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็ได้มีการเติบโตมากับโปเกมอนของเขาโปเกมอนของเซเลน่านะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับหลักๆเลยนะไอตัวแรกก็คือเขาจะมียันชามุใช่ไหมไอตัวแพนด้าแล้วก็ได้ฟอกโกมาแล้วก็ได้อีวูมานะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวแต่ละตัวนะครับยันชามุเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาร่างครับผมมันก็เป็นแพนด้าตัวน้อยๆนี้ไปเนาะแล้วก็ฟอกโกก็มีการพัฒนาร่างกลายเป็นเทลนาซึ่งในแต่ละเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราได้เห็นจากตัวของฟอกโกที่ในอยู่ในแต่ละร่างครับผมรู้สึกว่ามันก็น่ารักในทุกร่างเลยก็คือมันเหมือนกับเป็นการเติบโตของเซเลน่าไปในตัวนะครับการที่ฟอกโกเขาพัฒนามันก็เท่ากับว่าเซเลน่าเขาสามารถเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมยันจมูกไม่พัฒนาร่างอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าตัวของอีวีอันนี้ผมจะบอกว่ามันสื่อความเป็นภาค XY ออกมาได้ดีเพราะว่าภาค XY ครับถ้าเกิดว่าอีวีเขาจะพัฒนาร่างได้เนี่ยมันต้องใช้ฟังก์ชันพิเศษของภาค XY เนาะในการที่ทำให้อีวีแปลงร่างเซเลน่าเขาเลี้ยงอีวีไปนะครับเหมือนกับว่ามันก็ไปโดนทริกเกอร์ตรงนี้นะครับทำให้อีวีเนี่ยกลายร่างเป็นนิมเฟียได้อันนี้เป็นเสน่ห์อย่างนึงของตัวละครหญิงที่ผมชอบนะก็คือว่าตัวเองก็มีความฝันและตัวเองก็ไม่ได้ยึดติดกับพระเอกอะไรขนาดนั้นแม้ว่าจะร่วมเดินทางมาด้วยกันแต่ว่าเมื่อตัวเองมีความฝันปุ๊บตัวเองก็พร้อมที่จะจากไปทำความฝันของตัวเองแล้วก็วันหนึ่งก็จะได้มาพบกับพระเอกครั้งนึงอย่างความภาคภูมิใจนะครับคือแบบอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เส้นเรื่องที่ผมแบบรู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในตอน105ที่เราได้เห็นการกลับมาของเซเลน่าเลย1คือเธอสวยขึ้นนะครับอันนี้ผมยอมรับจริงๆคือสวยแบบมีความเป็น
ผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดิมทีแล้วในภาค XY เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเซเลน่านะนอกจากโปเกมอนของเธอเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเซเลน่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงตรงที่ว่ามีการตัดผมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนลุคไปแล้วก็ดูแบบจะให้มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่ตรงนั้นน่ะผมก็ยังเห็นความเด็กในตัวของเซเลน่าอยู่เยอะเหมือนกันนะครับคือเหมือนกับยังไม่โตเต็มที่แต่ว่าพอหายไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมาตรงนี้การได้เห็นการกลับมาของเซเลน่าครั้งนี้เราก็จะได้รู้ว่าภาพลักษณ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วคนที่ได้เจอกับเซเลน่าเนี่ยคือคอฮารุซึ่งคอฮารุเขาก็มีเป็นอีวีของตัวเองด้วยใช่ไหมเขามาเจอกับเซเลน่าแล้วก็มีการแบบจะคุยกันว่าจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการคอนเทสต์ยังไงอะไรพวกนี้นะครับพอมีการพูดคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะได้เห็นความเติบโตของเซเลน่าอีกอย่างนึงว่าเซเลน่าเขาแบบเดิมทีอ่ะที่เขาเป็นเด็กตัวน้อยที่เริ่มตามหาความฝันในเรื่องของการประกวดอะไรพวกนี้แล้วพอเขาได้มาเจอกับคนคนหนึ่งที่มีความฝันเหมือนกันแล้วเขาอยู่ในจุดที่ให้คำปรึกษาได้แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดูยิ่งใหญ่นะสำหรับผมเพราะว่าครั้งหนึ่งที่เราเคยอ่อนแอมาก่อนพอเราเข้มแข็งเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะเข้มแข็งคนเดียวไม่ได้เราควรที่จะส่งต่อความเข้มแข็งส่งต่อพลังใจนั้นอ่ะไปสู่คนที่มีความฝันเดียวกันซึ่งเซเลน่าเนี่ยก็มีการคุยกับโคฮารุแบบอยากให้อีวีพัฒนาเป็นสายไหนเหรอใช่ไหมแล้วก็พาไปแบบเปลี่ยนลุคแต่งตัวนู่นนี่นั่นแล้วผมชอบอันนึงมากเลยคือเซเลน่าเขาจะมีคำพูดติดปากใน EP นี้แล้วก็ส่งต่อให้กับโคฮารุนะครับว่าเวลาใดก็ตามที่เราลังเลก่อนอื่นเราต้องมุ่งไปข้างหน้านะครับก็คืออย่ากลัวนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรากลัวอะไรให้เราแอคชั่นเลยอะไรแบบนี้ก็คือเป็นคำสอนที่เซเลน่าพยายามจะบอกโคฮารุแล้วที่ผมประทับใจอย่างนึงก็คือตอนที่ประกวดเนาะตอนประกวดเนี่ยการแสดงของเซเลน่าสำหรับผมนะดีมาตั้งแต่ภาค XY แล้วแต่ว่าด้วยบทอาจจะทำให้ต้องมีการสะดุดนู่นนี่นั่นบ้างบางอันก็มีแบบพลาดอะไรพวกเนี้ยคือผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องของบทแต่ว่าพอเซเลน่าเขาโปรระดับนึงแล้วเนี่ยใน EP เนี้ยเราจะได้เห็นชัดเลยว่าเขาแสดงได้สวยงามแสดงได้ดีซึ่งผมมองว่าไม่ได้ดีไปกว่าภาค XY เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าภาพที่สวยงามผมมองว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ว่าเขาอะแค่มาอยู่ในจุดยืนที่เป็นโปรแล้วนะครับแล้วก็สามารถให้คำแนะนำกับอย่างโคฮารุได้คำแนะนำอีกอันนึงที่จะบอกกับโคฮารุเลยก็คือว่าเขาอะรู้ว่าโคฮารุอะประมาใช่ไหมเขาก็มีการบอกว่าฉันกับนิมเฟียตอนแรกที่ต้องมีการขึ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเนี้ยฉันก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับเธอหรอกนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจว่าฉันผ่านมาก่อนแล้วเธอก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบเป็นการให้คำแนะนำที่ดีมากนะครับแต่ผมจะบอกว่าที่พูดมาถึงตอนนี้นะครับมันคือเซเลน่ากับโคฮารุครับสิ่งนึงที่คาดหวังพอบอกว่าเซเลน่าจะกลับมาใช่ไหมผมก็คาดหวังว่าจะได้เจอกับซาโตชิแล้วจะเป็นยังไงซึ่งซาโตชิมัวทำอะไรอยู่ครับซาโตชิกับโกมัวแต่แบบอยู่กับการแบทเทิลกับคุณมิคุริใช่ไหมไม่ได้มีการมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโคฮารุซึ่งตอนนั้นพวกซาโตชิเองก็ไม่รู้หรอกว่าเซเลน่าอยู่ที่นั่นใช่ไหมก็คือต่อสู้กับมิคุริไปก็คือการต่อสู้กับเทรนเนอร์ระดับแชมป์ของโฮเอ็นกลับกลายเป็นจบที่ง่ายง่ายนะครับผมสูว่าการต่อสู้ของซาโตชิกับมิคุริเนี่ยคือแบบไม่สนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมาในสเต็ปนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันดูแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นบทที่มาเพื่อขัดการที่จะให้ซาโตชิไปเห็นเซเลน่าที่คอนเทสต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งพอทุกอย่างจบลงแล้วก็โคฮารุก็จะได้เห็นเลยว่าเซเลน่าเนี่ยยิ่งใหญ่จริงกลายไปว่าโคฮารุเขาก็ยังเป็นเหมือนกับเซเลน่าณวันที่อยู่ในภาค XY ก็คือว่ายังอยู่ในจุดที่กำลังแค่ตามความฝันยังไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าวันนึงเขาก็สามารถเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเซเลน่าเองก็มาไกลเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของการเติบโตของเซเลน่าทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็ความคิดเรื่องของหน้าตารูปลักษณ์อะไรพวกนี้ผมมองว่าเซเลน่าต่างจากของภาค XY อย่างเห็นได้ชัดเลยและท้ายที่สุดแล้วนะครับก็คือเขาได้เจอกับซาโตชิจนได้นะครับซึ่งจุดที่เจอกับซาโตชิคือมันเป็นจุดที่กำลังจะออกเรือซึ่งตอนนั้นโคฮารุก็มีการอำลากับเซเลน่าแหละนะครับว่าเดี๋ยวมาพยายามกันต่อไปนะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าขัดใจใครหลายคนหรือเปล่าผมเห็นว่าซาโตชิวิ่งแบบผ่านเซเลน่าไปแบบผ่านไปเลยอะในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะคนนึงที่แบบว่ามองเห็นแต่โคฮารุว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้อีกคนนึงเป็นใครก็อาจจะไม่ได้สนใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะจนเซเลน่าเนี่ยเขาได้มีการเรียกซาโตชิแล้วซาโตชิหันมาเห็นเซเลน่าคือไม่รู้ว่าคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมันแสดงท่าทีแบบนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ซาโตชิเองเนี่ยเขาก็มีความหมายมั่นมีความฝันว่าอยากจะเป็นแบบโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็อาจจะไม่ได้แบบใส่ใจในเรื่องของความโรแมนติกอะไรพวกนี้เยอะนะครับแต่ว่าในฐานะที่มองคนคนนึงว่าเป็นเพื่อนผมเห็นว่าการได้พบกับเซเลน่าครั้งนี้อีกครั้งนึงเนี่ยผมเห็นว่าการที่ได้พบกันอีกครั้งกับเซเลน่าในครั้งนี้ดูกินใจได้อย่างนึงตรงที่ว่าทั้งสองคนนะครับเขามีความฝันซึ่งกันและกันใช่ไหมและเขาก็ออกเดินทางไปตามเส้นทางของตัวเองแต่ว่าเหมือนกับความรักที่เซเลน่ามีให้ซาโตชิเนี่ยมันยังคงมีอยู่ไหมผมมองว่าก็อาจจะยังมีอยู่นะเพราะว่าผู้หญิงคนนึงเวลาที่แบบรักผู้ชายคนแรกที่รักกันแบบแรกเห็นผมมองว่าพอฝังใจแล้วมันก็อาจจะดึงออกได้ยากแต่ว่าด้วยความฝันที่เซเลน่ามีเซเลน่าก็ต้องมุ่งไปตามความฝันของตัวเองแล้วก็มีการบอกกับซาโตชิว่าถ้าซาโตชิต้องการจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดต้องการเป็นแชมเปี้ยนแบบนี้ฉันก็จะเป็นจุดสูงสุดของโปเกมอนเพอร์ฟอร์เมอร์เหมือนกันคือแบบอันนี้ฟังแล้วแบบขนลุกมากจริงๆนะครับก็นั่นแหละครับผมถ้าตัดในเรื่องของความโรแมนติก
ติกที่เซเลน่ากับซาโตชิควรจะแสดงให้เราเห็นซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าไม่มีเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนแบบนี้นะครับโปเกมอนเป็นการ์ตูนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตรงนี้ผมให้อภัยได้มากๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าหลังจากนี้ไปมากกว่าครับคือเซเลน่ามาตอนนี้คิดว่าจะมาตอนเดียวหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะได้มีบทบาทการมาเจออีกครั้งนึงอาจจะแบบซาโตชิได้มีโอกาสไปเห็นเซเลน่าประกวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าหรือเซเลน่าจะมาดูซาโตชิแบบลงแข่งขันในลีกอะไรพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ผมได้เห็นเซเลน่าในตอนนี้ผมรู้สึกมันก็อิ่มประมาณนึงเนาะเพราะว่าได้เห็นการเติบโตของตัวละครที่เราชอบอันนี้ก็ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะแฮปปี้ประมาณนี้เหมือนกันนั่นแหละครับถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมสำหรับแฟนๆโปเกมอนนะครับถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณเป็นแฟนโปเกมอนแล้วนะครับไม่ใช่แฟนดิจิมอนอย่างเดียวที่ดูแต่เรื่องดิจิมอนของผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะทำโปเกมอนมากขึ้นแล้วนะครับผมอาจจะมีคำพูดสลับกันบ้างนะโปเกมอนดิจิมอนเนี้ยก็อันนี้อาจจะต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะพยายามระวังนะครับก็ต้องขอบคุณฟีดแบ็กดีๆมากเลยนะครับที่ท่านผู้ชมมาคอมเมนต์พูดคุยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามผมก็ยินดีจะทำอนิเมะที่ตัวเองรักนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกับท่านผู้ชมต่อไปนานๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ